พอดีไปเจอคำถามว่า WS มี Access Point รุ่นนี้มี WSP Mode ไหมนะครับก็เลยรู้สึกเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยเอามาคุยกันฮะว่า WSP Mode คืออะไรนะครับก่อนที่จะไปถึง W เนื่องจาก WSP อันนี้จริงๆเป็นคำเดียวกันแต่มี2ความหมายขึ้นอยู่กับว่าใช้กับ Access Point ตามบ้านหรือใช้กับ Access Point ที่เราไว้ให้บริการนะครับหรือ Access Point ที่ระดับให้บริการกับคนในแบบอย่างพวกอพาร์ตเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนจะไปถึงคำว่า WSP เรามารู้จักคำหนึ่งก่อนฮะก็คือ Home AP Home AP ก็คือ Home Access Point นะครับจะหมายถึง Access Point ที่ถูกในระดับที่ใช้งานตามบ้านพอเราพูดถึง Home AP ปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหมายความว่าเป็น Access Point ที่สามารถมี SSID ได้อันเดียวแล้วก็ไม่มีความสามารถของ VLAN นะครับถึงปัจจุบันเนี่ย Home Access Point จะมีการพัฒนาก็คือบางรุ่นเนี่ยหรือหลายๆรุ่นเนี่ยสามารถทำ Multi SSID ได้แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มี VLAN นะครับกลับกันมันจะมี access point ที่แบบออกแบบมาเพื่อในงานเหมือนกับงานธุรกิจนะครับ access point พวกนี้มันก็จะเรียกว่า WISP AP นะครับก็คือ internet wireless internet service provider access point access point ประเภทนี้ก็จะมีความ1ค่อนข้างทนนะครับมีความเสถียรใช้งานได้24ชั่วโมงแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือสามารถทำ multi SSID ได้แล้วก็มี multi VLAN ได้หมายความว่าเราสามารถมี SSID 1สำหรับพนักงานในการเชื่อมต่ออีก SSID 1สำหรับแขกที่เข้ามาในบริษัทในการเชื่อมต่อแล้ว2คนก็อยู่คนละ VLAN นะครับ VLAN ของแขกที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยก็คือเข้ามาเชื่อมต่อได้ใช้อินเทอร์เน็ตได้แต่ก็ออกอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่สามารถเข้าไปในเน็ตเวิร์กอื่นๆของบริษัทได้ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์อื่นๆนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่าง Home AP กับ WSIP APแต่คราวนี้มันมีอีกคำหนึ่งฮะก็คือ WISP mode มันคืออะไร WISP mode ส่วนใหญ่เราจะใช้กับAccess Point ที่เป็น Home AP นะครับแล้วก็มีความสามารถในการทำ Routing Net เบื้องต้นนะครับลองมาดูภาพกันนะฮะสมมุติผมมีเป็น Home AP นะครับ Home AP ตัวเนี้ยถ้ามีโหมดที่เรียกว่า WISP mode ก็คือโหมดที่สมมุติเราพก Home AP ตัวเนี้ยไปข้างนอกนะครับแล้วเราเจอสัญญาณ Wi-Fi เราสามารถที่จะเอาไอตัว Wi-Fi ของ Access Point ตัวนี้นะครับทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคนอื่นจากนั้นในขณะเดียวกันไอตัว Access Point ตัวนี้ก็สามารถมาให้บริการคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า1เครื่องด้านหลังนะครับซึ่งหมายความว่ามันอาจจะมีได้ IP ภายนอกมา 192.168.1.100 สมมุตินะฮะแล้วตัวมันเองเนี่ยจะมีความสามารถที่เราเรียกว่า NAT ก็คือเอามาจ่ายแล้วก็มีวงแลนของมันเองอาจจะเป็นวงแลนเบอร์192.168 จุดไม่เอาดีกว่าเอาเป็นสัก172ก็ได้จุด100จุด0.1 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คืออย่างเงี้ยก็คือจะเห็นว่า Access Point ตัวนั้นสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายนอกแล้วก็มาให้กับบริการคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์หลายๆตัวที่อยู่ภายในได้ถ้าฟังก์ชันนี้ไปอยู่ใน Home AP เราจะเรียกอันเนี้ยว่า WISP Mode นะครับก็คือเขาสามารถที่จะเชื่อม1แล้วมาให้บริการมัลติหรือหลายๆเครื่องข้างในได้ นะครับจบแล้วฮะสำหรับตัว WSP แต่เพื่อความครบถ้วนไหนๆเราก็รู้จัก WISP Mode WISP AP Home AP แล้วมารู้จักอีก2ตัวครับที่คนอยู่ในวงการ Wi-Fi ก็น่าจะเจอบ่อยๆก็คือคำว่า CPE กับ P2P Bridge นะครับตัว CPE คืออะไรในต่างประเทศหรือว่าจริงๆในเมืองไทยเนี่ย TOT กับ AAS ก็เคยให้บริการนะครับ AAS เคยให้บริการที่ชื่อว่า AIS Airnet มั้งฮะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ได้มาทางสายไม่ได้มาไฟเบอร์หรือไม่ได้มาทางสายโทรศัพท์แต่มาทางสัญญาณ Wi-Fi นะครับกรณีแบบนี้ทาง AS เขาก็จะตั้งผู้ให้บริการดีกว่าเขาก็จะตั้งเสาตัวนึงเป็นตัวกลางของเขาแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเราไปสมัครใช้บริการเขาจะเอา Access Point มาตัวนึงฮะมาเป็นตัวรับ Access Point ตัวนั้นจะทำหน้าที่รับอินเทอร์เน็ตมาแล้วมากระจายให้การใช้งานในบ้าน Access Point ตัวนั้นไม่ได้ทำหน้าที่มาให้บริการสัญญาณ Wi-Fi กับอุปกรณ์ต่างๆในบ้านนะฮะแต่มันจะรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ากับตัวเสาของผู้ให้บริการ Access Point ที่ทำหน้าที่นี้เราจะเรียกเขาว่า CPE นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือ P2P Bridge P2P Bridge ก็คือการเอา Access Point มา2ตัวฮะสมมุติเรามีอาคาร2อาคารซึ่งมีถนนสาธารณะขั้นกลางวิธีนี้เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถลากสายแลนข้ามระหว่าง2อาคารได้เราก็จะเอา Access Point มาข้างละตัวครับแล้วจากนั้น Access Point 2ตัวนี้ก็จะยิงข้อมูลเข้าหากันนะครับเป็น point to point bridge ก็คือใช้ access point 2ตัวเป็นเหมือนกับสายแลนที่ไม่มีสายข้ามกันนะครับโหมดนี้เราเรียกว่าโหมด P2P bridge นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้ก็จะทำให้เรากระจ่างเรื่อง WSP mode กับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับชอบไม่ชอบยังไงฝากคอมเมนต์นิดนึงฮะฝากกดไลค์ถ้าอยู่ใน YouTube นะครับ
ถ้าชอบรบกวนกดไลค์ทำอัพผมจะได้รู้ว่าชอบแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็กดทำดาวก็ได้ครับผมจะได้รู้ว่าเนื้อหามันอาจจะต้องมีการปรับปรุงอีกนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงผมขอบคุณทั้งคู่ครับยังไงพบกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ